ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันแล้วนะครับและเมนูวันนี้แฮมเบอร์กไข่ลูกเขยที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆช่างมีความอลังการขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากคุณเท็ดดี้และคุณอนากันได้เลยแฮมเบอร์กกระทะร้อนไข่ลูกเขยแหมเขาเรียกว่าอีกหนึ่งรูปแบบเลยนะครับเนี่ยหอมเนาะโอเคก็ยืดอยู่นะยืดอยู่นะขอชิมเนื้อวากิวก่อนนะครับแม่โอ้ยดีมากบอกแล้วโหคือพอคุณเข้าไปอ่ะมันฉ่ำนะแต่พอฟันกรามด้านซ้ายซี่ที่32เนี่ยมันครึบคุณนี่เสียงกรอบอ่ะคุณถอนฟันหมดแล้วนี่คุณเหลือแค่คุณถอนฟันไป8ซี่นะตอนหูดัดฟันอ่ะมันยังกรอบอยู่ข้างนอกนะครับแล้วข้างในเนี่ยฉ่ำมากแล้วตัวซอสไข่ลูกเขยของเราเนี่ยเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยๆมันเข้ากันดีมากกับน้ำเนื้อข้างในอ่ะพูดอย่างนี้เลยแล้วกันแฮมเบอร์กปกติจะเคยกินกับพวกแบบเกรวี่บ้างซอสที่เป็นเหมือนซอสมะเขือเทศอย่างนั้นบ้างอยากจะบอกเลยว่าซอสไข่ลูกเขยมันเข้ากันมากอ่ะมันอมเปรี้ยวอ่ะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วพอเจอแบบแฮมเบอร์กที่กรอบๆหน่อยที่เป็นของทอดเนาะแต่เป็นของทอดที่ข้างในพรีเมียมนะมันดีมากเลยอ่ะอยากให้ลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูค่ะทำเป็นมิตบอลลูกเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าใช้เนื้อวากิวของแบงกอกบ๊อบค่ะเพราะว่าดีเหลือเกินครับผมสูตรดีๆแบบนี้นะครับเมนูเก๋ๆแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกันดูจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต๊ะสุดครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยบอกได้เลยครับว่ามีความอลังการมากๆแถมมีความอร่อยเด็ดๆแบบเน้นๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรดลใจให้คุณแบ่ง2คุณพูดคุณแบ่ง3ก็ได้แบบไม่ต้องทำตามที่พูดทุกอย่างผมก็รู้ผมคนตรงจะดีคนซื่อเอาอีกรอบอ่ะไม่ใช่ค่ะตกใจตะแกรงเอามาอีกไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้แครอทแหมคุณพูดชื่อเมนูมาเลยดีกว่าครับเราจะเป็นบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะนั่นเองแล้วเบบี้ชาร์กล่ะครับ ตามมา